สายสีแดงแค่ไปเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่คิดว่า3คนแค่นั้นแหละแต่บัตรมี2ใบแค่นั้นแหละอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำยังเติมน้ำมันยังได้อยู่เลยนะโอ้ขอบคุณค่ะมีน้ำเปล่าแล้วนะน้ำเปล่าอะไรมีมือเลอะนะจะจับกินยังไงBTS เพื่อจะไปต่อรถไฟสายสีน้ำเงินอันนี้เราลงสถานีบางซื่อค่ะไม่ได้ต้องคืนตอนออกจะดูจักคิดว่าป้าป๊ามาไหวไหมอันนี้คันที่สองสี่สิบกว่านาทีแล้วนะอยากลงทางตอนนี้เราอยู่ที่ MRT จะไปเจอตุ๊กจักรขึ้นมีเหรียญเจอตุ๊กจักรมีเรื่องให้สังเกตครับพี่หมีสังเกตดูที่พื้นนะมันมีลูกศรอยู่สองสีถูกต้องก็คือให้สีเขียวอ่ะออกมาให้เสร็จก่อนสีเหลืองอ่ะถึงเข้าเพราะอะไรเพราะว่าใช่แล้วในสถานการณ์ที่มีแบบคนเยอะๆอ่ะก็คือจะเดินทางแบบอันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่หมายถึงอันนี้รองรับคนได้เยอะไหมคะมี2แถวใช่มั้ยเฮ้ยเจ๋งได้ยืนด้วยอะไรนะไม่ชี้นะโอ้ที่เขาบวกหนักเลยเขาน่าจะ ROV หรือเปล่าไม่ว่าจะมีคลิปหนึ่ง
างที่มีบอกนี้แบบว่าที่เขาจะแบบถ้าใครเลื่อนมาเนี่ยนะก็จะพี่มีคิดว่าอันเนี้ยจับได้กี่คนเต่าเนี้ยจับได้กี่คนคนเริ่มเยอะยังกี่หมีเยอะมากบอกหน่อยตอนนี้เราถึงไหนแล้วป๊าป๊าโอเคกี่หมีอันนี้ครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยไวมากเลยหิวแล้วเกือบชนพี่เขาแล้วนะปะเราสองคนเอาไปด้วยโอเคการถ่ายแบบดอลลี่ไปเร็วจับนี่ครับจับนี่นี่เราอยู่สถานีสยามนะต้องเดินไปอีก4นาทีนะครับดูฝั่งนู้นนะดิฝั่งนี้เหรอต้องมาถึงตัวสยามรถไฟกันแล้วนะครับหาอาคารจุฬาบุ๊คเซ็นเตอร์เดินอีกประมาณ2นาทีเองจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์นะครับแถวนี้ร้านอาหารเยอะมากของกินเพียบแพงๆนั้นมีเสือพ่นไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแจกไปเลยน่าจะอ้วนกันเลยทีเดียวมันนี่คาเฟ่นะครับสำหรับสินค้าแบรนด์เนมหรอใกล้แล้วครับมีร้านอาหารร้านเสื้อผ้าเยอะมากเลยครับตรงนี้ตอนนี้มีคนบ่นหนักมากลูกค้าเป็นไงไหวไหมก็
นี้กิมมี่ไอเทมไหนเล่าให้พี่ๆฟังดิว่ามันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงมาไม่รู้เลยแต่ตอนกลับมาโหร้องไห้บอกเลยตอนกลับมันจะเร็วกว่าเดิมนะโดยปกติอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนเที่ยง55มาถึงตอนบ่าย 2:00 น. กับครึ่งนะครับใช้เวลาไปประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเดินทางเดี๋ยวพาไปกินข้าวแอร์เย็น KFC ไหมได้เออชอบปะบอกเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแล้วก็เจ็บเท้ามากเลยแล้วก็เหนื่อยมากเลยด้วยทำไมในกล้องหนูฟันขาวจังฟันหนูขาวไปแล้วเราล้างมือกันแล้วเฮ้ยแกต้องรู้ที่นี่ฉันจะสวยอ่ะฮะนั่นล่ะเป็นคนนักเป็นฝรั่งไปก่อนไหมยินร้องขอ ASMRตอนนี้เรากำลังไปไหนเราจะกลับแล้วนะคะจากสยามนะคะเราจะไปที่หมอชิด BTS หมอชิดเห็นปะประตูใสๆอะลูกคนเยอะมากคนแน่นมากดูลูกไม่มีที่เลยแล้วความรู้สึกของวันนี้หน่อยแอร์พัดครับร้อนครับตายครับเห็นครับถ้าไม่มีนี่ต้องขาดกับแอร์พัดแล้วก็นี่ก็เจ็บครับอะโดนอะไรคะโดนหนีบตอนไหนตอนแตะเหรียญออกประตูเนาะจังหวะไม่ถูกครับตอนแรกคือโอเคอันนี้ดูแลอยากไปไวๆก็เลยแปะคือถ้ารอดีกว่านี้ก็จะไม่เกิดแปะซึ่งหินครอบเลยแปะพี่หมีเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมเรายังกลับไม่ได้ก็คือว่านะคะไปถามมาแล้วว่าเข้า3คนได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ได้แต่ต้องใช้เงินสดว่าไม่มีเงินสดก็เลยต้องไปกดเงินด้านล่างครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงเกิดการล่าช้าเกิดขึ้นข้างล่างไปไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยกดเปิดแอปไม่ได้ครับกดตังค์ไม่ได้ตู้ ATM มีจะกดตังค์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีบัตร ATM นะครับเราใช้กดเงินแบบไม่ใช้บัตรก็เลยกดไม่ได้เลยครับ